เราได้ชมตัวอย่างละครลิขิตรักแห่งจันทร์หน้าจอช่อง33กันไปลิขิตแห่งจันทร์ลิขิตแห่งจันทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ครับเราจะพาไปชมเบื้องหลังการเนรมิตฉากลอยกระทงประทีปของพระนางเพื่อนคณินแล้วก็น้ำตาลพิจักขณานะครับละครเรื่องนี้เป็นผลงานของค่ายอาหลงจูเนียร์ครับยกกองมาถ่ายทำที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยทางผู้จัดพิกูดทำการบ้านอย่างหนักมากเพื่อแฟนละครโดยเฉพาะเลยครับหาข้อมูลก่อนที่จะมาถ่ายทำที่นี่ว่ามีคนอาศัยและดำเนินชีวิตแบบสมัยอยู่อยุธยาจริงๆแถมยังใช้นักแสดงประกอบฉากนับร้อยชีวิตเลยทีเดียวนะครับเพราะเป็นครั้งแรกที่ค่ายนี้เขาทำแนวพีเรียดนะคะไปต้องศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ด้วยแต่เห็นที่โซมาน่ารู้มากๆเลยทีเดียวนะครับผมโดยในฉากงานลอยกระทงประทีปนี้นะครับก็จะเห็นการจัดฉากเครื่องแต่งกายงดงามเลยแล้วก็สะพานที่ประดับประดวประดับประดวประดับประดาไปด้วยโคมไฟสวยๆนะครับให้ได้ชมกันอย่างแน่นอนด้วยแถมคู่พระนางเพื่อนคณินแล้วก็น้ำตาลพิจักขณานะครับไม่ได้มาเข้าฉากเปล่าๆมาช่วยพับกลีบดอกบัวให้กับทีมงานด้วยเพื่อใช้ประกอบฉากด้วยเอาไปดูกันว่าจะสวยแค่ไหนครับพับเองเลยมั้ยครับใช่น้องพับเองก็จะพับแบบซ้อนลงไปว้าวเป็นไงบ้างครับผมไม่ใช่แค่นางเอกนะคะที่ทำเป็นผมเรียกมันว่าพรสวรรค์ผมเรียกมันว่าพรสวรรค์ที่บ้านผมนั่งพับเพียบครับของเราดูมีบุญกว่าไม่แห้งแล้วซึ่งบรรยากาศนะคะสวยงามมากๆเหมือนหลงเข้ามาในยุคจริงๆเลยดีมากเนาะเรามาช่วงอากาศที่แบบกำลังเย็นสบายพอดีอะไรเงี้ยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยแบบโอ้สดชื่นได้มาอยู่ท่ามกลางแบบว่าเป็นวันลอยประลอยกระทงด้วยหรือว่าลอยประทีปมันเองค่ะอยากจะฝากซีนนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่านอกเหนือจากนักแสดงแล้วนะคะยังมีทีมงานแล้วก็รวมถึงทุกๆคนหลายๆชีวิตมากเนาะวันนี้เกือบ100เลยเกือบ100อ่ะใช่ค่ะมารอดูกันครับว่าความน่ารักจะขนาดไหนนะในลิขิตแห่งจันทร์ครับผมเป็นแฟนก็ชมกันตั้งตารอคอยกันได้เลยนะคะส่วนตัวอย่างก็ปล่อยออกมาแล้วให้เราได้ชมกันไปบ้างแล้วนะคะน่าสนใจจริงๆเรื่องนี้นะคะครับผม